สถานีตำรวจภูธรหนองปลือเดิมอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางละมุงต่อมาเมื่อวันที่6ธันวาคม2555ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแยกเขตอำนาจการสอบสวนจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรหนองปลือขึ้นโดยใช้อาคารเทศบาลหนองปลือเป็นที่ทำการชั่วคราวและในวันที่1ตุลาคม2559ได้ย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่222/2หมู่2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองปลือมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ120ตารางกิโลเมตรอยู่ทิศเหนือติดพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงทิศตะวันออกติดพื้นที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ทิศใต้ติดพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนทิศตะวันตกติดพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาถนนเส้นหลักในพื้นที่มีดังนี้ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครมายังเมืองพัทยา 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36เชื่อมระหว่างจังหวัดชลบุรีไปยังจังหวัดระยอง 3. ถนนเลียบทางรถไฟ 4. เส้นทางรถไฟสายตะวันออกประชากรในพื้นที่ตามข้อมูลทางทะเบียนราษฎรมีประมาณ 77,000 คนประชากรแฝงมีประมาณ 115,000 คนรวมประชาชนในพื้นที่ 192,000 คนในพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรหนองปลือมีสถานที่ท่องเที่ยวและสนามกีฬาสำคัญหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรีบุคคลสำคัญในพื้นที่ได้แก่นายมายชัยนิตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนายประเนมสิริรูปนายกเทศมนตรีตำบลโป่งสถานีตำรวจภูธรหนองปลือได้มีการจัดทำข้อมูลสถานที่สำคัญเช่นสถานที่ราชการธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อใช้ในการนำมาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันและระงับเหตุในกรณีที่เกิดเหตุในพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบมีทั้งหมด4ตำบล45ชุมชนและ12หมู่บ้านสถานภาพกำลังพลสถานีตำรวจภูธรหนองปลือมีอัตราอนุญาตทั้งหมด110อัตราแบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตร27อัตรามีชั้นประทวน83อัตราโดยปฏิบัติหน้าที่จริงมีชั้นสัญญาบัตร27นายชั้นประทวน52นายรวม79นายและยังมีอัตราว่างอีก31อัตรามียานพาหนะของทางราชการรถยนต์จำนวน9คันรถจักรยานยนต์จำนวน25คันอาวุธปืนของทางราชการจำนวน31กระบอกสถิติทางคดีอาญา4กลุ่มเปรียบเทียบตามปีงบประมาณ3ปีย้อนหลังปี2559เกิดจำนวน 1,541 คดีปี2560เกิดจำนวน 1,759 คดีปี2561เกิดจำนวน 1,651 คดีการจับคดียาเสพติดในปีงบประมาณ2561คดีเสพ202คดีคดีครอบครอง66คดีคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย76คดีคดีจำหน่าย10คดีคดีผลิต2คดีแนวโน้มของอาชญากรรมในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเป้าหมายตัวชี้วัดปีงบประมาณ2561เรื่องการจับกุมตามหมายจับคดียาเสพติดการยึดทรัพย์พรบ.มาตรการคดีสมคบสถานีตำรวจภูธรหนองปลือดำเนินการบรรลุเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยส่วนการจับกุม5ข้อหาหลักยังไม่บรรลุเป้าแต่คาดว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณจะบรรลุทุกเป้าหมายผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจคดีที่1คดีจับกุมแก๊งชาวจีนปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายเหตุเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายน2561เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลือได้จับกุมชาวจีนจำนวน9คนพร้อมของกลางจำนวนมากหลายรายการโดยกล่าวหาว่าร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเป็นการค้าปกติโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีที่2คดีจับกุมแก๊งชาวเกาหลีใต้ลักลอบเปิดการพนันออนไลน์เหตุเกิดเมื่อวันที่4กรกฎาคม2561ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองปลือได้จับกุมชาวเกาหลีใต้ได้จำนวน5คนในบ้านเลขที่62/7หมู่7ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมของกลางหลายรายการโดยกล่าวหาว่าร่วมกันจัดให้มีการพนันออนไลน์พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
สถานีตำรวจภูธรหนองปรือได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารของราชการของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้ง6ข้อดังนี้ 1. การพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ 5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน 6. การเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญกำลังใจตำรวจการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรหนองปรือสถานีตำรวจภูธรหนองปรือได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่พักอาศัยจำนวน2หลังซึ่งคาดว่าจะดำเนินการสร้างแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2562ทั้งยังมีการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทั้งภายในอาคารที่ทำการและพื้นที่โดยรอบเพื่อพร้อมให้การบริการกับประชาชนการดำเนินการตามแบบตรวจราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2561 1. ด้านการบริการทั่วไปได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนและคนพิการและได้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพรวดเร็วโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง 2. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาผู้กำกับการพร้อมทั้งหัวหน้างานสอบสวนได้กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อสั่งการและกฎหมายต่างๆโดยเคร่งครัดมีการเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม 3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสถานีตำรวจภูธรหนองปรือได้นำข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันและใช้เป็นข้อมูลในการจัดระบบสายตรวจและการออกตรวจได้จัดการเก็บข้อมูลสำคัญไว้เป็นหมวดหมู่ในห้องปฏิบัติการสายตรวจเพื่อสะดวกในการเรียกใช้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เสมอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีการปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังในทุกๆด้าน 4. ด้านการควบคุมและการจัดการจราจรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรมีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 5. การบริหารและพัฒนาบุคลากรผู้บังคับบัญชาในการดูแลสวัสดิการต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เช่นจัดโครงการอาหารกลางวันจัดสวัสดิการตัดผมได้จัดโครงการกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีมีการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารสถานีตำรวจเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในทุกสายงานการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรหนองปรือให้ความสำคัญในการยกระดับการบริการประชาชนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วและได้รับความเป็นธรรมการพัฒนาบุคลิกภาพการบริการภายในสถานีตำรวจและการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานปัญหาอุปสรรคของสถานีตำรวจภูธรหนองปรือกำลังคนไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรปริมาณคดีและขนาดพื้นที่รับผิดชอบ